ียร์ตู้เย็นกันนี่อะไรอ่ะผักผักบุ้งใส่ถุงหน่อยไหมอ่ะใส่ถุงเถอะผักบุ้งเฮ้ยนี่ต้นหอมผักชีอันนี้ผักชีฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นวอล์กสั้นๆภารกิจคือจับตู้เย็นแป้งก็ไปสั่งเขามาก็คือเขาจะมาส่งวัตถุดิบเนี่ยให้เราจริงแล้วเจ้าเนี้ยเขาส่งให้ตามโรงแรมแต่ช่วงนี้มันเป็นโควิดเขาก็เลยมีเดลิเวอรี่ตามบ้านให้พริกขี้หนูคือของเขาจะบอกว่ามันสดและมันใหญ่แล้วก็มันถูกมากด้วยทุกคนลูกใหญ่มากคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ซื้อกับเจ้าเนี้ยค่ะซึ่งดีตรงที่ว่าเขาแยกไปให้เลยเพราะแป้งเป็นสลิปคือไม่เอาเลยเราจะแบบซีเรียสมากเขาก็จะแยกให้เราเลยเป็นบ็อกซ์ให้เราเลยแล้วเขาก็จะไปซื้อเจ้าที่เป็นมุสลิมให้เราอย่างไก่เนื้ออย่างเงี้ยค่ะตัดแล้วอะไรที่ไม่ควรเบียดก็จะอยู่รอบนี้ก็หมดไปประมาณ510บาทก็ไม่มีอะไรมากค่ะมันก็เป็น weekly walk สั้นๆนะคะก็ตัดตู้เย็นซื้อของเข้าบ้านไม่อยากไปตลาดสดเองก็มีคนไปตลาดสดซื้อของให้เราแทนค่ะเสร็จ